สวัสดีครับพบกับผมดรฤทธิ์ e. เลี้ยงพาณิชย์กับที่นี่ครับทริปชอค .tv ที่ที่เราจะมาเจอกันที่ผมจะเอาทิปต่างๆครับเอามาแชร์พวกเราฟังครับเรื่องของการบริหารธุรกิจการบริหารตัวเองการบริหารคนเพื่อเราสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังจากดูคลิปจบครับส้าัท่านที่ต้องการติดตามผมสามารถกด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่ได้ดูตามดูว่าผมมีคลิปใหม่ๆอะไร,ะไรขึ้นมาเมื่อ,อไหร่นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อครับที่เป็นประเด็นปัญหาเรื่องของการบริหารคนซึ่งก็ จะเป็นคำถามที่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจมักจะถามผมอยู่เป็นประจำว่าจะทำยังไงกับพนักง,งานขี้ดื้อดีบ้างาวิธีการจัดการกับพนักง,งานดื้อนั้นทำอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าพนักง,งานที่ดื้อในองค์กรต่างๆนั้นมีอยู่เยอะมากเยอะมากจริงๆครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือจริงๆแล้วหรือว่าเขาไม่ได้ดื้อกันแนะ่หลายคนงงอยู่ก็มันเถียงปากมันเถียงฉอดฉอๆ,ๆพูดอะไรมันก็ไม่ฟังดือ้อเงียบไม่ทาตาม เขาอาจจะไม่ได้ดื้อนะครับแต่เขาแค่มีมุมมองที่ต่างจากเราแล้วเขาไม่อยากทําในแบบที่เราทําเขาอาจจะมีมุมมองที่ต่างเขาอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนแล้วะอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เราสั่งให้เขาทําก็เป็นไปได้นะครับลเดียวกันครับก็จะมีเหตุผลของเขาบางอย่างเพราะฉะนั้นครับในการบริหารจัดการกับคนพวกนี้ก่อนหน่งก็ต้องดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วเขาดื้อหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับซึ่ง วิธีการคือหนึ่งครับถามเป้าหมายเขาก่อนว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคืออะไรที่คุณพยายามทําในสิ่งที่สิ่งที่คุณไม่ยอมทําตามผมเนี่ยสิ่งที่คุณไม่ยอมดําเนินการหอยากให้ทำเนี่ยผมสั่งให้คุณทํหนึ่งสาม2 3 4แล้วคุณไม่ยอมทำเนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายของคุณเนี่ยคืออะไรกันแน่2ครับหรือว่าเขาแค่มุมมีมุมมองที่ต่างคุณก็แค่ฟังครับว่ามุมมองเขาเห็นอะไร มุมมองผมม,มมองแบบนี้นะผมจะดําเนินการแบบนี้จัดระเบียบแบบนี้รวมกลุ่มแบบนี้ตอนนี้ที่ผมต้องการให้ได้เป้าหมายอย่างนี้แล้วผมเห็นมุมนี้อ่ะมุมคุณละ<ม>่ะก็จะพูดในมุมของเขาซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้เลือกจะมีมุมที่เหมือนกันก็เป็นไปได้และสุดท้ายครับดูสิครับว่าเขามีเหตุผลและมีแนวคิดอย่างไรดังนในการที่คุณจะบริหารจัดการกับคนที่เขาดื้อดึงต้องบอกครับคนที่ดื้อ อีกแง่หนึ่งคนที่มีแนวคิดเป็นของตัวเองแปลว่าคนคนนี้มีสมองคิดครับหลายครั้งที่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจมาคุยกับผมแล้วเขาขัดแย้งในตัวเองเขาชอบให้พนักง,งานมีแนวคิดเป็นของตัวเองชอบพนักง,งานนั้นคิดเองทําเองมีหัวสมัยใหม่อยาาเออไม่อยากให้องค์กรอยู่กับที่อยากพนักง,งานทุกคนช่วยกันผลักดันองคอ์กรแต่ในวงเล็บครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พนักง,งานคิดต่างกับตัวเองก็จะบอกว่าความคิดพกน,นั้นไม่ดีความคิดพวกนี้ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเป็นการยากมากที่จะให้พนักง,งานนั้นมีความคิดสมัยใหม่ความคิดก้าวหน้าแต่อยู่ในกรอบความคิดของเราเป็นเรื่องยากครับที่มันจะเกิดขึ้นได้เองดังนั้นคือต้องถามก่อนครับว่าการทำงานของคุณนั้นเป้าหมายของคุณคืออะไรมุมมองในการทำงานนั้นคุณมองเห็นอะไรแล้วเหตุผลและแนวคิดในการทำงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรและถ้าเมื่อไหร่ครับถ้าเป้าหมายไม่ตรง จูนเป้าหมายใหม่อ่าผมเข้าใจละคุณกับผมมองต่างกันคุณมองว่าทำยังไงถึงจะให้ลูกค้าแฮปปี้เอางี้เป้าหมายต่างกันลูกค้าแฮปปี้คือเรื่องหนึ่งแต่ผมต้องการให้ลูกค้าแฮปปี้ในแบบที่เรานั้นทำตามคำมั่นสัญญาเราสัญญากับลูกค้าแล้วว่าเราจะส่งของให้ลูกค้าภายในสี่โมงเย็นวันนี้แปลว่าเรารับปากใครไว้ สามโมงเย็นถึงรายแรก4ี่มงเย็นถึงรายสองห้าโมงเย็นถึงรายที่3ามเราทำให้ลูกค้านั้นแฮปปี้คือ3ารายที่เรานัดไว้ต้องตรงตามเวลาแต่คุณมองว่าลูกค้าอีกรายหนึ่งติดต่อเข้ามาแล้วอยากให้ออกไปส่งเป็นลายสุดท้ายแต่ของผลิตไม่ทันคุณก็เลยให้รถรอ รอเพื่อจะเอาสินค้าของลูกค้ารายที่4ขึ้นรถและออกไปทีเดียวลูกค้ารายที่4แฮ ppy ผมเข้าใจแต่ลูกค้าอีก3รายไม่แฮ ppy อันนี้ต้องบอกว่าเป้าหมายเราไม่ตรงละเราต้องการให้ลูกค้าแฮ ppy แต่ต้องแฮ ppy อยู่บนเงื่อนไขที่เราส่งมอบตรงตามเวลานะเอาใหม่อังนั้นต่อไปนี้คิดยังไงก็ได้แต่ต้องทำตามที่เรารับปากกับลูกค้าโอเคนะถ้ารายไหนยังไม่รับปาก เราแล้วเราคิดว่าเราทำไม่ได้อย่าไปรับปากโอเคนะเราเป้าหมายทํางานเราตรงกันนะหรืออย่างทำทำรายการทีวีเป้าหมายผมคือต้องส่งเทปให้ทันตามเวลาในเมื่อช่องนะครับช่องกําหนดมาแล้วว่ารายการที่ออกวันศุกร์ต้องถึงวันพฤหัสก่อน4<ม>ี่โมงเย็นเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการทําเทปส่งช่องก็คือทํายังไงก็ได้ให้ส่งถึงช่อง ก่อน4ี่โมงเย็นวันพฤหัสเป้าหมายเราตรงกันนะเขาจะเถียงโอ้ไม่ได้ก็งานมันออกมามันยังไม่เนี๊ยบมันยังไม่สวยพอเพลงประกอบมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ก็ไม่ก็ส่งเช้าอีกวันหนึ่งได้ไหมบอกไม่ได้ช่องกําหนดมาแล้วเพราะเขาต้องใช้เวลาในการกันกรองเผื่อมีการแก้ไขเอาใหม่นะเป้าหมายของคุณคือทําเทปที่มันเนียนแต่เป้าหมายของเรา คือส่งเทปให้ทันเพราะคุณเนียนแต่ไม่ทันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาก็ไม่เอาออกออนแอร์อยู่ดีแถมบริษัทเราโดนด่าอีกดังนั้นเอาใหม่นะเป้าหมายของเราคือส่งให้ทันเวลาแค่ไหนแค่นั้นคุณทุ่มเทแค่ไหนทุ่มเทไปแต่ถึงเวลาต้องส่งแปลว่าต้องส่งโอเคเป้าหมายตรงกันนะ ขณะเดียวกันครับถ้ามุมมองของเขาผิดก็แค่ปรับใหม่ครับคุณบอกเฮ้ยคุณไปเอาเฮ้ยไปเอาเพลงพวกนี้มามาใช้มาทําใช้ในการตัดต่อเฮ้ยเพลงมันเก๋ไก่มากเลยแต่ผมกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ว่ะเขาบอกเออเฮ้ย e พี่พวกเนี้ยลิขสิทธิ์พวกเนี้ยเขาหาไม่เจอหรอกเราแค่แทรกไปเล็กเล็กน้อยๆพวกเนี้ยเขาขเขาไม่รู้หรอกว่าเราผิดลิขสิทธิ์บอกเฮ้ยมุมมองคุณเปลี่ยนตรงกับผมต่างกันนะ ผมไม่ได้สนใจหรอกเขาจะหาเจอไหมแต่ผมไม่ต้องการจะทําอะไรผิดกฎหมายหรือผิดลิขสิทธิ์ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงมุมมองใหม่นะมุมมองใหม่นะครับทำยังไงก็ได้ที่ไม่ผิดจูนใหม่จูนใหม่มุมมองต่างกันก็แค่ปรับมุมมองใหม่และถ้าแนวคิดผิดก็ชี้ทางใหม่เฮ้ยพี่มันต้องวางแนวอย่างนั้นมันต้องไปถ่ายนี่เฮ้ยพี่ว่านะแนวคิดไม่ตรงกันวะ่ะ แนวคิดพี่ขอปรับอย่างนี้ได้ไหมพี่อยากให้เป็นแบบนี้ดังนั้นครับเขาอาจจะไมด่ดื้อครับแต่เขาจะคิดคิดไม่เหมือนกันดังนั้นหน้าที่ของเราที่เป็นหัวหน้าคือการที่เรานั้นต้องสื่อสารกับเขาครับให้เขาเข้าใจเป้าหมายให้ตรงกันมีมุมมองในการทํางานที่เหมือนกันและมีแนวคิดที่ตรงกันหากคุณสามารถจูน3ข้อนี้ได้เขาก็จะสามารถทํางานตรงตามที่เราต้องการได้และเขาก็จะกลายเป็นพนักงานที่ทํางานได้ดีแต่ไม่ขี้ดือ้อ แต่หากว่าคุณจูนแล้วปรับแล้วชี้ทางสว่างแล้วแต่เขายังคงยังอยากทำงานแบบที่เขาอยากทำก็ต้องตัดสินใหมลนะครับว่าเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะไปพนักงานเขาอาจจะเหมาะไปเป็นฟรีแลนซ์หรือเขาอาจจะเหมาะไปเป็นเจ้าของธุรกิจของเขาเองเขาอาจจะไม่เหมาะที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรก็ต้องบอกครับ1ครับตักเตือนด้วยวาจาว่าแนวทางการทำงานของคุณนั้นไม่ตรงกับผู้ผู้ผู้บังคับบัญชา ดังนั้นขอให้เขาเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนแนวคิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ 1. เตือนด้วยวาจาถ้าไม่ฟังดาบที่สองครับเตือนด้วยเอกสารครับมีเอกสารเตือนเป็นเรื่องเป็นราวพร้อมกับข้อมูล,ลว่าเขาทําผิดอย่างไรบ้างเช่นคุณต้องส่งเทปทุกก่อน4ี่โมงเย็นต้องถึงมือเขาทุกวันพรหัสแต่คุณส่งเทปทีไรเที่ยงวันศุกร์จนโดนสถานีต่อว่ามา3เดือนส่งทั้งหมด12เทป คุณส่งทันแค่2เทปอีก10เทปส่งไม่ทันแล้วโดนต่อว่า10ครั้งจาก12บําบรษิษัทเสียชื่อเสียงขอให้คุณปรับปรุงแก้ไขภายใน1เดือนแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ดาบที่3ก็คือต้องลากันไปเพราะดูแล้วเขาอาจจะไม่เหมาะแต่ใครที่คุณจูนได้ปรับได้ชี้ทางได้แล้วเขาปรับตัวปรับตามทันแสดงว่าเขาไม่ได้ดื้อครับเขาแค่มองไม่ตรงกับเรา นะครับวิธีการจัดการกับพนักงานที่คุณอาจจะให้เขาดื้อก่อนอื่นครับดูก่อนว่าเขาดื้อหรือว่าเขาแค่คิดต่างถ้าเขาคิดตรงก็ทํางานต่อไปอย่างมีความสุขถ้าคิดต่างแล้วส่งผลกระทบร้ายต่อบริษัทก็จงรักษาบริษัทครับอย่ารักษาพนักงานที่คิดต่างเอาไว้เลยเรื่องนี้ครับสามารถเรียนรู้ได้นะครับในหลักสูตรอื่นๆครับในเว็บไซต์ของเรา w o r l d w i d e t t k t v สำหรับวันนี้สวัสดีครับ